สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้กับแฟนหนังนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange 2เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันกับตอนที่กําลังจะเกิดหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home เลยครับหปีก่อนหนังจะเข้าฉายก็จะมีข่าวคราวมีภาพตัวอย่างหนังมาถอดรหัสจับผิดจับถูกข่าวลืออะไรมาให้เราได้พูดถึงตลอดเวลานะครับแล้วครั้งนี้มันรุนแรงกว่าตอน Spider-Man No Way Home เพราะาตอน Spider-Man No Way Home เนี่ยคำว่า ข่าวลือน้ำหนักของมันก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือครับแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน Spider-Man No Way Home ก็คือข่าวลือจำนวนมากเกือบ99%มันถูกคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นบาปกรรมทั้งหลายของ Marvel Cinematic Universe ที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ Spider-Man No Way Home เนี่ยมันก็เลยมาลงที่ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับมาลงยังไงมาลงตรงที่พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเรามีการพยายามทำโหวตกันไปทีหนึ่งครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงเชื่อมาเวลซินเน m a t i c ติกยูนเวอยู่หรือไม่ไม่มีใครเชื่อเลยครับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เขาพยายามเจอกมาบอกว่าไม่มีคนนั้นไม่มีคนนี้อย่าคิดไปเองเป็นแค่ข่าวลือไอ้นนี่ภาพลองไอ้นี่นโฟโต้ช็อปไอ้นี่อะไรก็ตามทุกคนชี้ไปทางเดียวแล้วบอกว่ามึงโกหกไม่เชื่อหรอกจ้าแมนดูกาฟิลได้กาฟิลก็พูดแบบเนี้ย ดังนั้นแล้วหลังจะเกิดข่าวลือออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเกิดการประทะกันระหว่างไม่ได้ปะทะแบบรุนแรงนะฮะแต่เป็นการประทะทางความเห็นแล้วก็ความเชื่อไม่เชื่อนะครับระหว่างทางสตูดิโอกับผู้ชมครับเรื่องที่รุนแรงที่สุดที่กลายเป็นกรณีตั้งแต่ตัวอย่างถูกปล่อยออกมาตัวอย่างที่2ถูกปล่อยออกมาก็คือเรื่องภาพของแพทริกสจวตในบทของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ซาเวีย ชาวซาเวียนะฮะตัวละครจาก X-Men มาปรากฏตัวแบบผ่านติงหูผ่านไหลและผ่านท้ายทอยแวบๆบเบลเบลเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเรารายงานข่าวไปว่าแพระกจอดบอกว่ามันมีคนพยายามจะเรียนเสียงผมมาตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ๆแล้วไม่ไม่มีดรคสเตรนคือใครเหรอ ผมเบื่อแล้วนะครับผมเบื่อมุกนี้ละคือใช้กันหลายคนไอ้ใช้มุกแบบไม่รู้จักอะ่ะเออไอ้ใช้มุกแบบบรีลาสาันอยู่เล่นไปกับตันมาเวลหรือเปล่ากับตันมาเวลคือใครเหรอกับตันมาเวลเป็นคนเดียวกับกัปตันอเมริกันหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าออกทางใสอ่าเล่นออกทางใสซึ่งไม่ได้ผลครับใช้กันเยอะแพทริกจูดครั้งแรกก็ออกทางแบบนั้นครับทำเป็นใสาทำเป็นแบบ ดรจะเชใครนะไม่เห็นรู้จักเลยเอะไรแบบนั้นครับแต่คนแก่อาจจะอยู่ได้แบบใจแข็งได้ไม่นานถ้าคนหนุ่มคนสาวครับแพทริกสจวตก็หลังจากพยายามปฏิเสธแบบน้ำทั่วปากจนจะถึงรูหูอยู่แล้วเนี่ยมาได้หนึ่งสัปดาห์แกก็เริ่มเริ่มผ่อนคลายตัวเอง้องใส่โทรไปหามา r เวลครับว่าเฮ้ยมึงกูไม่ไหวแล้วนะกูก็พูดไปแล้วกันนะเออแบบ เออมันต้องโกหกอีกปีหนึ่งันไม่ไหวว่ะจะขอพูดแล้วกันนะผมดาวเอานะครับอันเนี้ยแต่สุดท้ายเพลสิกสจวดมีการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับและเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านทางออ Jack ค t a k นะฮะเป็น YouTube Channel เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับสัมภาษณ์เพลสิกสจวดผู้สัมภาษณ์ทนไม่ได้หรอกครับที่จะไม่ถามว่าใช่อยู่ไหมริงหูที่เราเห็นในด็อกเตอร์สเตรนท์อยู่ไปเล่นจริงๆไหมเนี่ย ถามครับซึ่งคราวนี้แพทริกจูดมาอีกฟอร์มนึงไม่ได้มาเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่แบบใครนะดรสเตรนไม่ได้มาแบบนั้นเลยครับแต่แพทริกจูดบอกว่าผมอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ใช่นะจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งอ่ะผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ประทานโทษนะไอ้ข้อความในโทรศัพท์เยอะมากเลยครับใครก็ไม่รู้ส่งอะไรมาให้ผมเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะไอ้พวกพ r ส่งรีแอคชั่นอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับตัวอย่างหนังที่เพิ่งจะปล่อยออกไปเอาจริงๆนะตอนดูตัวอย่างอันนั้นอะผมอะ่ะผมจําเสียงตัวเองไม่ได้หรอกไม่รู้เสียงตอนนั้นมันเป็นหวัดหรือว่าอะไรสักอย่างอะเสียงถึงได้เปลี่ยนขนาดนั้นแอบนี่จุดสังเกตจ,จุดแรกแกบอกว่าสงสัยตอนนั้นเป็นหวัดอะเสียงก็เลยแปลกๆจนตัวผมเองก็จําเสียงตัวเองไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกแปลกใจนะกับการที่ คนมันเห็นแค่ททอยเห็นแค่หูเห็นแค่ไหล่เนี่ยก็นึกถึงผมได้แล้วเนี่ยแม่มันน่าปลื้มใจจริงๆแกพูดออกกลางกลางค่อนมาทางยอมรับนิดๆเนี่ยน,น,น,นะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นลูกไม้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในมาเวลเซน,นมาถึงยูนิเวอร์สมาก่อนส่วนใหญ่เขาจะอึกอกักแล้วก็ชิงปฏิเสธไม่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นโอ้ทำไมไม่เชื่อกันสักทีเนี่ยผมบอกกี่ทีแล้วผมไม่ได้เล่นผมแบกรับความคาดหวังของทุกคนไม่ไหวจริงๆนะ เขาจะออกทางนั้นกันครับหรือไม่ก็บางทีก็หลุดมาเล่นไปเลย Yes it's me ไปเต็มๆแต่พระสิกจูดมาเฮ้ยผมว่าแกมาฟอร์มหมาแก่รุ่นใหญ่เว้ยแกมาแบบคือจริงๆการออกรูกปปฏิเสธแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ปฏิเสธไม่จริงมีทีเล่นทีจริงอยู่ในนั้นแล้วในทีเล่นก็ดันมีทีจริงที่ดูจะเป็นเรื่องจริงอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นลีลาที่เบนดิตเคมบาบัตแทบจะเป็นคนเดียวครับที่ทำได้ แทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ทำได้เออระเบิดดาวนี่จูเนียไม่ค่อยต้องเผเชิญอะไรแบบนี้ครับพรจิกรจูดคราวนี้มาฟอร์มน่าสนใจครับเออมาแบบผมฟังแล้วผมก็จำไม่ได้นะว่าเสียงผมจริงๆเอะสงสัยตอนไปถ่ายจะเป็นหวัดวะเสียงมันเลยแปลกจนตัวเองจำไม่ได้ แล้วแปลกนะคุณเห็นแค่ทอยเห็นแค่หลังแค่ไหลยก็จําได้แล้วเนี่ยน่าปลื้มใจถ้าเป็นแบบนั้นเป็นผมเองผมก็น่าปลื้มใจสื่อพาดเลยนะครับสื่อพาดว่าแพทริกจูดยอมรับแล้วว่าเล่นด็อกเตอร์สเตรนแต่ผมไม่ยอมไปอ่านบวนสัมภาษณ์แกไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นครับแกไม่ได้บอกว่า yes it's me I'm p l a y ด doctor strange ส that is me being a doctor professor x แกไม่ได้บอกแบบนั้นฮนะดังนั้นแล้วมันก็ยังลุ้นอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมว่าผมว่าใช่ใช่ไหมผมว่าใช่ถ้าจากประสบการณ์ในการดูสไปเดอร์แมนมานะครับผมว่ายังไงก็ใช่แต่สิ่งที่ต้องลุ้นต่อไปก็คือมันใช่แต่มันจะมาในรูปแบบไหนผมพูดอยู่เสมอครับว่าหนังมาเวลอ่ะไม่ต้องกลัวมันซับซ้อนหรอกมันจะไม่ซับซ้อนครับ มันจะเสียบสิ่งที่ดูซับซ้อนเข้าไปแล้วก็ดึงออกก่อนจะจบเรื่องเพื่อทุกอย่างมันแลนดิ้งและคลี่คลายและไม่พัวพันผูกมัดไปจนถึงหนังภาคหน้ามีแค่ไอเรื่องบลิปอ่ะหปีอันนั้นอ่ะที่ไปวุ่นวายหนังเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นเคลียร์ให้จบก่อนฮะเคลียร์ให้จบก่อนซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจถ้ามาเวลเล่นเยอะแล้วเอา professor x มาโผลแบบจริงจัง แล้วเป็นการเชื่อมต่อจักรวาลแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน่าตกใจมันจะไปทางไหนว่าอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันแค่โผล่มาแล้วเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนนะฮะคือ just a professor x จาก Another Universe เนี่ยผมว่าสำหรับผมมันยังน่าสนใจน่าสนใจในการปรากฏตัวของพันธสิิ์จวนนั้นะยังไงก็อยากดูอยู่แล้วแต่ว่าแม่ในเชิงเนื้อเรื่องมันก็มันถ้ามันไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่หนุกนะแต่เรื่องนี้ผมว่า ว่ามาเวิวก็บ้าพอแล้วฮะหลังจากสัมภาษณ์นะครับพอแกพูดแบบนั้นเนี่ยผู้สัมภาษณ์ก็เลยพยายามตีโอบล้อมท่านเซอร์แพทริกสจวตต่อครับว่าเออแล้วแล้วอยู่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างด็อกเตอร์สเตรน่ะกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เนี่ยถ้ามันมีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเหรออันนี้ความจริง I don't know ก็ได้นะครับเออไอรุนโ I น a ไอแค s นอ a เซไอน n ต n งนาวก็ได้นะครับผมยังพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้ขออภัยด้วยก็ได้นะครับแต่หลังจากที่ผู้สัมภาษณ์ถามพระริกจูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดรสเตรนต์สตีเฟนสเตรน g ์กับชาวซาเวียเนี่ยว่ามันควรจะเป็นไปนในรูปแบบไหนเนี่ยแกตอบเฉยเลยครับแกตอบเยอะด้วยแกบอกว่าในมุมมองของผมนะ โปรเฟสเซอร์เเนี่ยชาวซาเวียร์เนี่ยแกเป็นคนระมัดระวังตัวมากเลยเว้ยแกเป็นคนแบบคอยดูแลคนเป็นจํานวนมากแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเดี๋ยวต้องระวังต้องระวังเดี๋ยวจะมีไอ้นู่นเกิดขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมตอน,ตอนเลยเตรียมพร้อมรับเหตุที่มันไม่ค่อยดีตลอดเวลาดังนั้นเรื่องอันตรายที่ด็อกเตอร์สเตรนท์ทำขึ้นในสไปเดอร์แมนเดอะเวโฮมเนี่ย โอ้มันแน่นอนถ้าโปรเฟสเซอร์เอยู่แถวนั้นนะแกยกกาดสูงแน่นอนแพทริกจวดแสดงความเห็นแบบนี้อีกครับมันยิ่งเป็นการตอกย้ําครับว่าเฮ้ยอย่างนี้มีแน่ๆแหละผมว่านะอย่างนี้มีแน่แนแล้วล่ะแต่จะมีในรูปแบบไหนรอดูก็แล้วกันครับ ดูพลาสติกจูดตอบเรื่องข่าวลือไปแล้วมาดูอีกคนหนึ่งฮะจำเป็นโอ้คนนี้ต้องโดนเรื่องนี้ไปอีกเป็นปีครับเดี๋ยวออสการ์นะหนังก็ได้ชิงด้วยใช่ไหมเดยวก็ไปเดินเด็กก็โดนอีกครับนั่นก็คือแบรนดิคเคมเบรช์นั่นเองครับตัวสเตเฟนสเตรนเองนั่นแหละที่โดนเรื่องนี้หนักพอสมควรคือมันมีข่าวลืออะไรที่เป็นเกร็ดที่เป็นทฤษฎีของแฟนๆโผล่ Pro ออกมาเนี่ยนะักข่าวเดี๋ยวนี้เขาหยิบไปถามหมดครับ เออเขาไม่กลัวไม่เกรงแล้วเขาก็ไปถามหมดแหละนี่ยูแฟนบอกว่ามันมีอิลูเมเนติเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เขาถามเรื่องนี้ครับ Entertainment Tonight ถามเบนดิตแคมบัชในงาน s a กอ a วอร์ที่เพิ่งจะแจกรางวัลกันไปรางวัลทางด้านการแสดงรางวัลของกลุ่มไอิลของพวกนักแสดงเขา s c r e e n a c t o r Guild a w a r อเออเบนดิตแคมบัชโดนถามเรื่องอิลูเมเนติฮะ กลุ่มที่ที่คนเขาเดานะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอันลู m มิเตนี่ยังเป็นเรื่องเดาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้นั่งมันมีคนนั่งเหมือนพี่ภาคษามันมีผ่านหูคนเหมือน professor x คนก็เลยเดาว,ว่าเออพี่ภาคษาดูแลภาพรวมมี professor x อิลูมิเตแหละอ่าทั้งหมดยังเป็นการเดาดังนั้นใช่ลูมิเตไหมก็เลยมีนักข่าวถามประเด็นนี้ไปที่บันดิตเคมบารนะัตครับเคมบารัตบอกว่า เอาจริงๆนะตอนเกิดเหตุเรื่องจัก,กรวาลคู่ขนานวุ่นวายนะเนี่ยคุณก็เห็นมันจบยังไงอะ่ะผมก็หนีแม่งออกมาอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นน่ะเน่ <c oughs> กระแทกงี้เอาฮะไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นดังนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมว่า ถามแค่ามาบาดไม่มีหลุดฮนะงานนี้เล่นยากหน่อยอสำหรับนักข่าวงานนี้เล่นยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่า Spider m a แมนโดเวทโฮมเนี่ยมันมีเป้าสองคนที่กระทุ้งบ่อยๆนะมีโอกาสหลุดนั่นก็คือทอมฮอลแลนด์ทอมฮอลแลนด์หลุดบ่อยครับมันเด็กเนาะแล้วไอ้พอมามีไอ้ตัวแปรแอนดรูการ์ฟิลเข้ามาอีกคนหนึ่งเนี่ย อันดูกราฟิกก็ไปโคนเลืกลากฮะมันก็เป็นแบบอยู่ไม่นิ่งฮะมันก็มีโอกาสพวกเด็กหนุ่มวัยรุ่นมีโอกาสหลุดง่ายแต่ดร์สเตรนอันนี้เนี่ยมันมีแต่รุ่นใหญ่ครับโอ้มันมีเบเดนดิกเคมบาดมันมีเอ่อแพทริกสจวตอยู่ในนั้นแล้วมันมีซูบิเทลอจูโอฟออย่างเงี้ยจะไปทําอะไรมนะันน่ะเบเดนดิกวองอย่างเงี้ยมันหลุดยากครับ เออกลุ่มนักแสดงเออคุณคุณวันนาแม็กซิมอฟอย่างเงี้ยเธอชื่ออะไรนะอิซาเบธโอเซนน่ะเออกลุ่มนี้ก็หลุดยากครับคุกแบบมีสมาธิจริงๆคนที่จะไม่หลุดเนี่ยต้องมีสมาธินะฮะคือ,ค,อคือไม่โดนนะักข่าวทริคง่ายๆดังนั้นผมว่าลูกไม้ในการไปหลอกล่อนักแสดงบนพรมแดงไม่น่าเอาอยู่ไม่น่าไม่น่าเล่นงานกลุ่มนักแสดงจากดรเตรน2กลุ่มนี้ได้ รอดูต่อไปก็แล้วกันครับจริงๆไม่ได้มีแค่2คนนี้มีคนหนึ่งฮะซึ่งก็รุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกฮะแต่อาจจะไม่ใหญ่ถ้าพระไิกจวดแต่ก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นฮะบรูซแคมเบลล์นั่นเองครับอันเนี้ยคนไม่ได้คาดหวังว่าบรูซแคมเบลล์จะจะมาเป็นตัวสําคัญจะมามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องที่กําลังจาดําเนินไปของดรสเตรนทไม่เลยครับคนหวังแค่ว่าบรูซแคมเบลล์คือซีของแซมไรมี่ ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่หนุ่มนะครับแล้วก็สร้างตํานานผีอมาตะาม,มาด้วยกันไอ้บรูซแคมเบลก็เล่นเป็นพระเอกใน e v i l d e a d เนาะแล้วก็เป็นมาจนถึงซีรีส์นะครับไอแอชในขณะที่แซมไรมี่ก็เป็นผู้กํากับฮะแล้วก็ไอเอวิลเดยหลังๆก็ถอยมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็สนิทกันมากฮนะเออเป็นมายบัดดี้แหละเขาพูดแบบนั้นเลยฮะโดยตัวบรูซแคมเบลเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปปรากฏตัวอยู่ในงานของแซมไรมี่โดยเฉพาะสไปเดอร์แมนเนี่ย ทุกภาคนะครับไปแบบคารมิโอครับได้รับเกียรติให้เป็นคนพูดคำว่า a n เตอ a ์ไมช s p i ไปเดอรในหนังภาคแรกใช่ผมจำได้ตัวซ้ายมือพอมาถึงคราวนี้แซมไรมีเข้ามาเหยียบมาเวล c ์ซ e น a t ม c u ติกยูนิและมาเป็นคนดูแลภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness คนก็รุมไปที่บรูซแคมเบล l l ครับว่าป๋าป๋าได้ไปคามิโอไหมคราวเนี่ย เพื่อนซีป๋า,าป้าเข้าไปคาเมโอไหมบรูซแคมเบลตอบค่อนข้างน่าสนใจฮะแกบอกว่าอยู่เคยเล่นไหนนี่ไหมอูเคยเล่นเกมโทรศัพท์ไหมเทเลโฟนเกมอะไอที่เด็กนั่งต่อแถวกัน5คนอะแล้วก็จะมีประโยคแบบที่เป็นประโยคเด็ดอยู่ประโยคหนึ่งอะคนแรกก็จะกระซิบบรูซแคมเบลแสดงด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์มเนแค่เสียงมันใหญ แล้วก็คนที่5้าก็จะกระซิบต่อคนที่ 4, 4 3, 3 2, 1, ต่อ3 3ต่อส2ต่อสองสองต่อแรกและไอคนสุดท้ายก็จะต้องตะโกนออกมาว่าบรูซแคมเบลแสดงสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมจะตะโกนอะไรที่เป็นการสื่อสารที่มิสคอมเม้นิเคชั่นการศึกษาที่ผิดพลาดออกมาแกบอกว่าข่าวลืออันเนี้ยมันเป็นอะไรแบบน,นั้นฮะอยไปฟังมากเลยฟังมากแล้วเหนื่อยบรูซแคมเบลบอกว่าความจริงก็คือตอนนี้นะมันอาจจะมีหรือไม่มีก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลย ผมอะไม่ทั้งตอบรับและไม่ปฏิเสธนะตอนเนี้ยในเกณเรื่อร่งของการไปปรากฏตัวในต็ Park อกเตอร์สตูนท์ภาคสอ่ะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะผมว่าบรูซแคมเบลบอกแบบนั้นครับแซมไรมี่เนี่ยมันเป็นเพื่อนซีของผมเลยผมจะไม่กดดันมันอะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยผมจะไม่โทรถามมันด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมึงให้กูเล่นมันเนี่ยคือตัวมันรู้ว่ามันคงจะให้ผมเล่นแน่ๆแหละแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะไม่รู้ยังไงก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันอย่าไปจริงจังกับมันมาก อ่านะฮะนั่นคือนั่นคือบรูซแคมเบลกับการปรากฏตัวในดร็อคเกอร์สตรนทนะครับผมว่าสุดท้ายก็คงมีแหละแต่จะออกมาในรูปแบบไหนทำไมให้แกสำคัญหน่อยเลยลก็ดีเหมือนนะ <laughs>